ดีครับผมจานเปิร์นนะครับเพชรร่วมสมัยไทยประยุกต์วันนี้ก็จะมาเคี่ยวดินน้ำมันให้ดูกันขณะนี้ก็อยู่ที่เปิร์นอาร์ติสต์โฮมสตูดิโอนะครับก็ลมเย็นๆอากาศดีๆนะครับพร้อมกับวิวสวยๆแล้วก็งานข้างหลังนะครับก็นี่มาเคี่ยวดินน้ำมันให้ดูก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิร์นอาร์ติสต์สตูดิโอนะครับเป็นชื่อใหม่เมื่อก่อนเป็นเบอร์นาติสชาแนลนี่ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์นาติสสตูดิโอนะครับนี่มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ก็นี่ก็เป็นเตาถ่านมีเตาถ่านแล้วก็มีถังไว้ต้มแล้วก็มีดินน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันแบบดินน้ำมันเด็กถูกๆนะครับก้อนสีเขียวหรือว่าสีอะไรก็ได้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันมาผสมสีที่หลังได้ดินน้ำมันแล้วก็มีขี้ผึ้งขี้ผึ้งเป็นขี้ผึ้งชันนี่ครับอันนี้เป็นขี้ผึ้งชันจริงๆขี้ผึ้งอ่ะมันมีหลายแบบมีขี้ผึ้งแท้ขี้ผึ้งชันแล้วก็อย่างอื่นนะแล้วแต่ว่าการใช้งานว่าเขาต้องการเอาไปใช้กับอะไรอันนี้เป็นขี้ผึ้งชันอันนี้เป็นดินน้ำมันก็ใส่ไปเลยอันนี้ยังใส่ไม่ได้ต้องแกะพลาสติกก่อนเดี๋ยวต้องหาไม้มาคนมีน้ำมันก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยครับเพราะว่าถังหนึ่งก็ถังหนึ่งใช้ดินน้ำมันก็ประมาณลังหนึ่งอะได้อยู่ลังหนึ่งก็ประมาณ 20-30 กิโลอะอันนี้เหตุผลที่ต้องเอาดินน้ำมันมาต้มมาเคี่ยวใหม่ก็เพราะว่าเดิมดินน้ำมันที่ซื้อมาจากร้านเนี่ยมันเป็นดินน้ำมันคือเกรดสำหรับเด็กอ่ะใช้แบบให้เด็กก็ปั้นเล่นกันนะยีเนื้อมันจะค่อนข้างนิ่มแล้วมันก็จะแตกแบบเนี้ยบีไปมันจะแตกก็เลยต้องมาต้มมาผสมใหม่เพื่อให้มันสามารถทำงานกับงานแบบมืออาชีพได้ดีขึ้นน่ะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าใช้อย่างเงี้ยมันก็ได้แหละแต่คือมันจะไม่เข้ามือคนทำงานระดับมืออาชีพอ่ะก็เลยต้องมาต้มใหม่จริงๆถ้ารู้วิธีการรู้สูตรรู้ปริมาณดินน้ำมันปริมาณขี้ผึ้งอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถทำให้ต้มเคี่ยวจนสามารถทำให้ตัวดินน้ำมันเนี่ยเป็นดินน้ำมันแบบมืออาชีพได้เหมือนกันนะที่มันขายก้อนหนึ่ง200-300อ่ะพวกนั้นแหละเพราะว่าไปซื้อแบบนั้นมันก็แพงอ่ะแกะมันขนมเลยอันนี้เป็นเตาถ่านนะต้องคอยเลี้ยงไฟไว้ด้วยไม่ให้มันดับแต่นี่ไม่มีถ่านผมก็เลยใช้ไม้ทำเฟรมอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันดับเขาก็ใส่พวกกระดาษอะไรพวกนี้ลงไปไม่ให้มันดับนี่มันยังไม่ดับก็ยังไม่ต้องใส่หลักสูตรออกแบบ3มิติ flash drive ในตำนานหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานลายไทยพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางแบบ Flash Drive ไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งดูได้ทุกที่แค่เสียบ Flash Drive กับเครื่องเล่นไม่ต้องดูผ่านเว็บไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตพิเศษสำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วจ่ายเพิ่มเพียง 1,100 บาทเท่านั้นไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งสนใจสามารถสมัครได้เลยสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนในกลุ่มออนไลน์ราคา 4,300 บาทพร้อมเข้ากลุ่มออนไลน์สำหรับอัปเดตบทเรียนอ
นี่ครับเดี๋ยวก็มาดูใกล้ๆก็กำลังเดือดนะพอต้มแรกๆเนี่ยก็คือไฟมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยครับเพื่อให้มันละลายเร็วๆแต่พอมันละลายหมดแล้วเนี่ยให้เบาไฟลงเพราะว่าเดี๋ยวมันเดือดพอมันเดือดแล้วเนี่ยมันจะเป็นไอ้ฟองฟูๆเนี่ยล้นออกมาข้างนอกเลยแล้วดินน้ำมันอ่ะเวลามันล้นอ่ะคือชื่อก็บอกแล้วว่ามันดินน้ำมันมันเป็นน้ำมันพอมันล้นออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยแล้วมันเข้าไปข้างล่างเนี่ยไฟมันจะพึบขึ้นมาเลยมันอันตรายนะครับนี่ไฟจะดับอีกแล้วไม่มีฐานนะใช้ไม้แบบไม้เฟรมหรือถ้ามันดับก็ต้องจุดใหม่ใช้นี เราใส่กระดาษเข้าไปหน่อยนึงโอ้ยวางทับไว้ก่อนไม้มันหงายครับทีนี้ก็เคี่ยวจนได้ที่แล้วครับก็หลังจากที่ผสมส่วนประกอบหลายๆอย่างตามที่ได้บอกไว้ข้างต้นก็เคี่ยวไว้ตอนนี้ก็ละลายรวมกันหมดเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยหลังจากที่มันผสมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาเทสเพื่ออะไรเพื่อให้ได้รู้ว่าความนิ่มหรือว่าความแข็งของดินน้ำมันเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าไอ้วิธีเทสการเทสให้ได้ดินน้ำมันตามที่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนทำนะครับคือว่าคนทำเนี่ยต้องการให้ฟิลดินน้ำมันเนี่ยมันประมาณไหนมันแข็งหรือนิ่มหรืออ่อนหรือว่าเนียนอะไรพวกนี้มันอยู่ที่แต่ละคนจะทำนะครับ
มันไม่มีสูตรตายตัวถ้าเกิดว่าไอตัวผสมอะผสมแล้วมันแข็งเกินไปเนี่ยหรือว่าใส่ขี้ผึ้งชันเยอะแล้วพวกเนี้ยมันจะทำให้งานโปรตีนน้ำมันเนี่ยมันแข็งไอตอนร้อนๆเงี้ยคือมันจะไม่รู้หรอกว่าแข็งไม่แข็งมากแข็งน้อยต้องร้อยมันเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิปกตินั่นแหละถึงจะรู้ว่ามันพอดีกับมือเราหรือเปล่าเพราะว่าจะรู้ว่าแข็งมากแข็งน้อยก็คือไอตอนนั้นแหละไอตอนนี้มันเย็นสนิทเนี่ยแหละเพราะบางทีเทสตอนมันต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอุ่นๆเงี้ยมันก็จะนิ่มอยู่แล้วแหละดินน้ำมันนะทีนี้ถ้ามันแข็งเกินไปผมจะบอกว่าทำยังไงให้มันนิ่มลงก็คือมันมีหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือใส่ดินน้ำมันไอ้ก้อนเขียวๆบางเงี้ยเพิ่มเพื่อให้มันไปทำละลายตัวไอ้ขี้ผึ้งชันให้มันอ่อนลงหรือว่าใส่พวกน้ำมันพืชอะไรไปพวกเนี้ยเราก็ต้องคอยคนแล้วก็เทสไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าที่นะแล้วก็ในกรณีที่อ่อนไปหรือว่านิ่มไปก็เพิ่มขี้ผึ้งชันเข้าไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เนียนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ขี้ผึ้งอีกตัวนึงก็คือขี้ผึ้งแท้ตัวนี้คือผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันหาซื้อยากเป็นขี้ผึ้งแท้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสดีกว่าที่แท้คือหาน้ำเปล่ามาตะแป้งนึงอะใช้น้ำเปล่าเทสโอ้ยมันตั้งไม่ได้เทสก็เอาไอ้คนๆดินน้ำมันเนี่ยให้มันเข้ากันหน่อยแล้วก็หยดลงไปในน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำเปล่าหยดไปพอประมาณอ่ะพอหยดแล้วเนี่ยก็โกยโกยไอ้ส่วนที่เราหยดเข้าไปเนี่ยให้รวมมันให้เป็นก้อนแล้วก็ลองนวดเนี่ยก็ลองนวดดูก็อย่างที่ผมบอกก็คือฟิลดินน้ำมันของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าใครต้องการแข็งมากแข็งน้อยหรือว่าอ่อนนุ่มอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องลองเทสลองผสมไปเรื่อยๆฮะของใครของมันสูตรใครสูตรมันอันนี้คือสูตรวิธีการของผมเนี่ยดูให้ใกล้เนี่ยมันจะพอดีในแบบของผมอ่ะมันอาจจะไม่พอดีในแบบของคนอื่นนะแต่ผมเอาประมาณนี้แหละพอละเนี่ยวิธีเทสเนี่ยของผมได้ประมาณนี้คือผมโอเคแล้วบีไปแล้วเนียนไม่แตกอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าก้อนใหญ่ขึ้นมันจะเห็นชัดนวดแล้วก็ลองบีๆดูเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยแหละ
แบบฟิลของผมนะไม่ใช่ฟิลของคนอื่นนะแข็งไม่แข็งก็ลองปั้นเนี่ยเป็นยาวๆเนี่ยก็ลองยืดดูเนี่ยผมได้ประมาณนี้แหละที่ผมต้องการทีเนี้ยหลังจากพอมันเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยเราก็รอมันเย็นสักระดับนึงนะคือไม่ต้องเย็นแบบแข็งนะเอาแค่เย็นแบบยังกวนได้อยู่อ่ะจริงๆประมาณเนี้ยก็ได้แล้วเทสก็วิแตะแตะข้างๆกระป๋องต้มเนี่ยก็คือถ้าแตะได้แบบไม่ร้อนเกินไปอ่ะก็คือโอเคแล้วเนี่ยผมแตะได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเราจะกรองเพื่อเอาพวกเศษฝุ่นอะไรพวกนี้ออกเราต้องคอยกลัวมันไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันพอมันเริ่มเย็นเนี่ยน้ำมันที่อยู่ในดินน้ำมันนะมันจะลอยขึ้นมาเวลามันลอยเนี่ยมันจะแยกชั้นตัวดินน้ำมันข้างล่างมันจะเป็นคือมันจะแข็งมันจะแข็งแบบแล้วว่ามันจะร่วนมันจะไม่มีเนื้อดินมันจะไม่มีเนื้อพวกน้ำมันพวกนี้อยู่อ่ะตัวดินน้ำมันมันจะไม่ผสมกันเข้ากันดีอ่ะต้องคอยคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเย็นระดับหนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์การกรองนะครับก็คือมันจะมีอย่างแรกอันนี้คือเป็นที่กรองอันนี้ซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทำขนมเค้กอ่ะมันจะเป็นที่กรองสำหรับกรองสำหรับร่อนแป้งอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ผมก็ใช้จนมันเละตุ้มเป้หมดแล้วอันนี้ถ้ามันเลอะถ้ากรองหลายรอบดินน้ำมันมันจะไปอุดตันตามรูพวกเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเทไปเนี่ยมันจะร้อนๆดินน้ำมันกองไปมันจะร้อนๆพอร้อนแล้วเนี่ยไอตัวดินน้ำมันที่ติดอยู่พวกเนี้ยมันก็จะละลายลงไปพร้อมกับดินน้ำมันชุดใหม่เองอันนี้เป็นกะละมังก็เอาไว้เป็นพิมพ์แม่พิมพ์ก็คือเวลาเราเทไปเนี่ยเราจะเทเป็นก้อนใหญ่ไปเลยเป็นก้อนใหญ่ไปลงกะละมังเนี่ยแต่เราจะไม่เทลงกะละมังโดยตรงเราจะใช้พวกพลาสติกรองก่อนที่จะเทเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยเราจะใช้พลาสติกพวกนี้รองไปก่อนรองแล้วก็เทดินน้ำมันกรองไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดกับตัวกะละมังไม่งั้นแบบคือกะละมังเราใช้ทำอย่างอื่นด้วยไงเราไม่ได้ใช้แบบเป็นบล็อกดินน้ำมันอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปผสมปูนอะไรพวกนี้ด้วยมันจะได้ไม่เสียดายของได้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องกะละมังก็ได้เอาเป็นถังอะไรก็ได้ถังอะไรก็ได้ถังปูนเก่าๆหรือว่าเป็นถังทั่วไปก็ได้ปูพลาสติกแล้วก็ค่อยเทไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทับมันหน่อยมันปิวเนี่ยครับแล้วก็เอาหาไม้มาวางหลักสูตรออกแบบ3มิติ Flash Drive ในตำนานหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานลายไทยพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางแบบ Flash Driveไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งดูได้ทุกที่แค่เสียบ Flash Drive กับเครื่องเล่นไม่ต้องดูผ่านเว็บไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตพิเศษสำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วจ่ายเพิ่มเพียง 1,100 บาทเท่านั้นไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งสนใจสามารถสมัครได้เลยสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนในกลุ่มออนไลน์ราคา 4,300 บาทพร้อมเข้ากลุ่มออนไลน์สำหรับอัปเดตบทเรียน
เนี่ยมาวางคานไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ที่กองเนี่ยวางแล้วก็จับถังที่น้ำมันอะเทลงไปเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถุงมือนะครับอันนี้เป็นถุงมือเครื่องเชื่อมมันก็ใช้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่หรอกแต่มันกันร้อนได้ดีครับผมสามารถใส่เนี่ยแล้วจับยกถังนี้น้ำมันนะขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามันกันร้อนได้ดีมากเลยหนึ่งถุงมือพวกนี้จับแช่ไว้ตั้งนานนะความร้อนจากถังดินน้ำมันมันยังไม่เข้ามาในเนื้อถุงมือเลยเดี๋ยวเรามาเอาดินน้ำมันมาเทกันเลยนี่เรามาเทกันก็ค่อยๆยกนะฮะเนี่ยก็ได้แล้ว1พิมพ์แล้วมาดูกันเนี่ยพวกกองเนี่ยมันจะมีพวกเศษสิ่งกระปกติดสกปรกพวกเนี้ยออกมาเต็มเลยพวกฝุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยก็โกยออกแล้วนี่ก็เป็นข้างล่างนี่ก็คือดินน้ำมันที่เรากองไว้เรียบร้อยแล้วโกยออกเนี่ยเป็นเศษขี้ผงขี้ฝุ่นปล่อยออกแล้วก็มาอีกพิมพ์นึงก็คือพิมพ์นี้พวกเศษแล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับจริงๆมันก็เอาไปต้มแล้วก็กรองอีกได้เพราะมันจะมีส่วนผสมของดินน้ำมันที่ดีอยู่ด้วยแต่ก็ทิ้งๆไปครับเพราะมันเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ทีนี้ดินน้ำมันในถังใหญ่ยังไม่หมดเดี๋ยวผมต้องหากระแป๋งอีกสักอันนึงมาเทใส่นี้พวกนี้ก็เสร็จแล้วก็รอมันเย็นพอมันเย็นก็ยกปลาติกขึ้นมาทั้งอันเลยแล้วก็แกะปลาติกออกเราก็จะได้เป็นก้อนดินน้ำมันใหญ่ๆเวลาจะใช้ก็มาหั่นเอาไว้บรรทัดฟุตเหล็กหรือว่าเกลียงพวกนี้แซะหั่นเอาใช้ออกมาทีละนิดอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมก็มาเทในส่วนนี้ลงกระแป๋งนี้อีกทีนึงI don't know.
นะครับพอดีน้ำมันมันเริ่มจะเย็นตัวมันไม่ร้อนมันจะเริ่มไม่ลงเวลากรองไปมันจะไม่ค่อยลงแล้วเพราะมันเริ่มเย็นตัวต้องโกยเอาแล้วค่อยโกยให้ตัวดีน้ำมันมันลงที่กรองไปให้หมดก็เรียบร้อยแล้วเศษๆพวกนี้ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันนะครับมันไม่ติดหรอกเดี๋ยวพอเราใช้รอบใหม่ตัวดินน้ำมันร้อนๆก้อนใหม่เนี่ยมันก็จะไปละลายมันเองอันนี้ผมใช้มาหลายรอบแล้วหลายสีด้วยมีสีแดงมันก็เป็นเศษเนี่ยเป็นเศษแบบเนี้ยพวกนี้ทิ้งไปก็ได้ไม่ต้องไปเก็บไว้หรอกนะครับทีนี้ก็จบกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการต้มเคี่ยวดินน้ำมันแล้วก็บรรดาส่วนผสมทั้งหลายแหละว่าเรามาทวนกันอีกทีนะครับก็มีส่วนประกอบมีอะไรมั่งมีดินน้ำมันทั่วไปนะครับซื้อตามร้านเครื่องเขียนอะไรก็ได้ดินน้ำมันเด็กแล้วก็มีขี้ผึ้งชันแล้วก็มีน้ำมันพืชนิดหน่อยแล้วก็มาต้มเคี่ยวจนเป็นดินน้ำมันพวกนี้นะครับทีเนี้ยพอเรากรองเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นชุดของเมื่อกี้ที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรองแล้วก็รอมันเย็นรอมันแข็งตัวนะครับก็พรุ่งนี้แหละครับถึงจะเอามาใช้ได้แล้วก็พอมันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นก้อนแบบนี้เลยครับอันนี้คือพิมพ์เดียวกันเลยพิมพ์ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเขียวส่วนสีเนี่ยผมลืมบอกไปว่าสามารถใช้พวกสีฝุ่นหรือว่าสีน้ำมันวาดรูปแล้วพวกนี้ที่ไม่ใช่สีน้ำมันทาบ้านนะครับสีฝุ่นดีกว่าซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างเทผสมลงไปได้มันจะมีพวกสีดำสีขาวสีอะไรพวกนี้สีเหลืองสีแดงก็ผสมกันได้ผสมแบบแม่สีเลยครับแล้วก็รอมันแข็งอันนี้ก็เป็นที่เป็นแม่พิมพ์กระแป๋งเมื่อกี้ใช้ได้เหมือนกันแล้ววิธีใช้ก็คือเวลาจะใช้เนี่ยจะก้อนนี้ไปตากแดดเวลาตากแดดเนี่ยถ้าแดดร้อนๆมากๆนั่งเฝ้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายพอมันนิ่มแล้วเนี่ยก็เอาพวกเกลียงหรือว่าไม้บรรทัดเหล็กอะไรพวกนี้ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มานวดแล้วก็เริ่มปั้นได้เลยยังไงคลิปนี้ก็จบกระบวนการนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Studio นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Bird Artist Studio เมื่อก่อนเป็น Bird Artist Channel นะครับทำไมต้องเปลี่ยนเป็น Bird Artist Studio เพราะว่าผมทำงานที่นี่ถ่ายทำที่นี่นะครับที่นี่ Bird Artist Studio อาณาจักรศิลปะของผมเองนะครับ Bird Artist Studio ต่อไปนี้มีคลิปอะไรผมจะทำที่นี่อย่างเดียวเลย Bird Artist Studio จะไม่ไปอาศัยที่ที่อื่นทำแล้วเมื่อก่อนอาศัยที่คนอื่นถ่ายคลิปนะครับโดนว่าโดนอะไรมามากแต่ทีเนี้ยผมมีสตูดิโอของผมเองแล้วผมจะทำที่นี่ถ่ายคลิปที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่นี่ Bird Artistสตูดิโอนะครับอาณาจักรศิลปะของผมเองนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายหลักสูตรออกแบบ3มิติ Flash Drive ในตำนานหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานลายไทยพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางแบบ Flash Drive ไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งดูได้ทุกที่แค่เสียบ Flash Drive กับเครื่องเล่นไม่ต้องดูผ่านเว็บไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตพิเศษสำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วจ่ายเพิ่มเพียง 1,100 บาทเท่านั้นไฟล์วิดีโอบทเรียนบรรจุลง Flash Drive พร้อมส่งสนใจสามารถสมัครได้เลยสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนในกลุ่มออนไลน์ราคา 4,300 บาทพร้อมเข้ากลุ่มออนไลน์สำหรับอัปเดตบทเรียน